สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตตีนะคะวันนี้คุณรัตตีจะพาไปชมดอกไม้สวยๆงามๆที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้หรืออำเภอวังน้ำเขียวนี้ถ้าเราต้องการไปเที่ยวไปชมความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดนานาพันธุ์หลากหลายสีสันแล้วก็เก็บสตรอเบอรี่สดๆจากสวนเนี่ยเราต้องไปในช่วงฤดูหนาวนะคะเดี๋ยววันนี้คุณรัตตีเอาบรรยากาศมาให้ชมยังไงฤดูหนาวหน้านะคะเตรียมตัวเลยค่ะไปเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมากันนะคะตอนนี้ดูเป็นไกด์ไลน์หรือดูไว้เป็นแนวทางก่อนนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ